CSI ยึดทรัพย์เครือข่ายโกฟุกหวยออนไลน์รถหรูปอร์เช่อัลดี้เบนซ์ทองคำหนัก350บาท DSI ยึดทรัพย์เครือข่ายโกฟุกหวยออนไลน์รถหรูปอร์เช่อัลดี้เบนซ์ทองคำหนัก350บาทพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 1,000 ล้านบาทเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์67ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษรักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายระวีอักษรสิริผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญาร่วมกันแถลงข่าวภายหลัง DSI เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายเครือข่ายโกฟุกจำนวน27จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่ากรณีดังกล่าวนั้นได้รับการรับประสานจากทางสำนักงานอัยการสูงสุดให้อธิบดี DSI เข้าตรวจสอบและดำเนินการกับขบวนการสร้างหลักฐานการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกประเทศที่เป็นเท็จแล้วนำมาขอคืนภาษีทำให้รัฐสูญเสียภาษีนับ 10,000 ล้านบาทจึงได้มอบหมายให้ทาง DSI เข้าไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนพันตำรวจเอกทวียังกล่าวว่าทั้งนี้ยังพบว่ากลุ่มดังกล่าวยังพบว่ามีการกระทำความผิดในเรื่องของหวยออนไลน์ DSI จึงเข้าไปดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานนำไปสู่การออกหมายจับหมายค้นในคดีดังกล่าวส่วนคดีสำแดงหลักฐานเท็จการส่งออกน้ำมันเพื่อขอรับภาษีนั้นเป็นอีกคดีที่ DSI กำลังรวบรวมพยานหลักฐานโดยเบื้องต้นพบว่ามีการดำเนินการต่อเนื่องมากว่า10ปีทำให้รัฐสูญเสียภาษีนับ 10,000 ล้านบาทด้านพันตำรวจตรียุทธนากล่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสืบสวนกรณีมีบอสการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีปรากฏบอแสว่ามีกลุ่มบุคคลภายใต้เครือข่ายโกฟุกนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์หลอกลวงให้ประชาชนเข้าซื้อรางวัลเลขท้ายของรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวภายใต้เว็บไซต์หลายเว็บไซต์เช่นร่ำรวยร้อยล้านนพก้าวนาคราชชอบหวยลอตโต้ MMDNA เย่ๆและอื่นๆโดยอ้างอิงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลปรากฏข้อความในหน้าเพจหรือเว็บไซต์ว่าหวยรัฐบาลไทยที่ประกาศหรือโฆษณาการซื้อหวยข้อความดังกล่าวไม่ใช่ข้อความของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอันถือเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จรวมทั้งนำผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศต่างๆมาประกอบในการเชิญชวนให้มีการเล่นการพนันพันตำรวจตรียุทธนากล่าวว่าเบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 1,000 ล้านบาทจึงรับไว้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่เศษ10ส่วน 2,567 ทางการสอบสวนมีการออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน18คนและนำไปสู่ปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2567เพื่อพบและจับกุมบุคคลตามหมายจับรวมทั้งตรวจค้นหาพยานหลักฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งในวันดังกล่าวสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้7คนจาก18คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างหลบหนีได้มอบหมายให้ศูนย์สืบสวนและสะกดรอยกรมสอบสวนคดีพิเศษติดตามจับกุมต่อไปและในการตรวจค้นสามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมากรวมกว่า14ประเภทมูลค่าหลายร้อยล้านบาทโดยทรัพย์สินที่สำคัญเช่นเงินสด55ล้านบาททองคำน้ำหนัก350บาทโฉนดที่ดินหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด8ฉบับรถยนต์8คันพระเครื่อง97รายการนาฬิการู47เรือนอาวุธปืน10กระบอกกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมกว่า400รายการสอสอก้าวไกลลุ้น
ปปช.ขอเช็คคำร้องฟันจริยธรรมปมแก้112มีอำนาจรับไว้หรือไม่ปปช.ขอเวลาตรวจสอบคำร้องจริยธรรม44ส.ส.ก้าวไกลว่ามีอำนาจรับหรือไม่ชี้แม้มีคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญแล้วแต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องชี้แจงเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่7กุมภาพันธ์2567ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายนิวัติชัยเกษมวงศ์คนเลขาธิการปปช.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีมีการร้องเรียนให้สอบจริยธรรมส.ส.พรรคก้าวไกล44คนที่ลงชื่อเสนอกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่าขอให้เข้าสู่ชั้นกระบวนการตรวจสอบก่อนว่าใช่หน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามว่ามีมูลให้ปปช.รับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่นายนิวัติชัยกล่าวว่าต้องดูว่าคำร้องเข้าองค์ประกอบหน้าที่ของปปช.หรือไม่และเป็นฐานความผิดอะไรปปช.ต้องตรวจสอบพยานหลักฐานข้อเท็จจริงซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรไม่ใช่ว่ารับคำร้องมาแล้วและมีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญมาปปช.จะชี้ได้เลยเพราะจะเป็นการไต่สวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้แม้จะมีคำวินิจฉัยของศาลแล้วแต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาชี้แจงในการกระทำหากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนปปช.ก็อาจถูกฟ้องว่าละเว้นการดำเนินการโฆษกตำรวจตอบปมดราม่าผู้กองแคทยันไม่มีกฎห้ามตำรวจประกวดนางงามโฆษกตำรวจตอบปมดราม่าผู้กองแคทเผยไม่มีระเบียบห้ามตำรวจประกวดนางงามแต่ต้องไม่กระทบเวลางานโยนต้นสังกัดชี้แจงวันที่7กรัมพ.67พลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกตำรวจเปิดเผยกรณีร้อยตำรวจเอกอาทิตยาเบญจปักหรือผู้กองแคทตำรวจหญิงสังกัดสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติในส่วนงานรับผิดชอบเรื่องงานเอกสารและงานพิธีการด้านต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินสายประกวดนางงามจนสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรณีดังกล่าวว่าอยู่ที่ต้นสังกัดที่ต้องควบคุมกำกับดูแลอยู่แล้วหากมีการไปประกวดก็ต้องดูว่ามีการลาหรือขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบหรือไม่การมอบหมายหน้าที่ต้องไม่ให้เสียหายต่อราชการตำรวจซึ่งตรงนี้ต้นสังกัดจะต้องเป็นคนตรวจสอบควบคุมดูแลเรื่องความประพฤติและการมอบหมายหน้าที่ลักษณะงานยอมรับว่าในระเบียบไม่มีข้อห้ามชัดเจนว่าไม่ให้ประกวดนางงามแต่จะเป็นระเบียบลักษณะกว้างๆไม่ให้ประพฤติหรือไปกระทำการใดที่เป็นการเสื่อมเสียเช่นการประพฤติตนที่ไม่เหมาะสมทุกอย่างมีกฎระเบียบวินัยกำหนดไว้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการสังกัดใดก็จะมีระเบียบอยู่แล้วหากพบว่ามีพฤติกรรมการใดที่เห็นว่าไม่เหมาะสมก็จะมีตั้งแต่การเข้าไปตักเตือนหรือตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องวินัยพลตำรวจโทอาชญนกล่าวต่อว่ากรณีดังกล่าวเป็นการหารายได้เสริมนอกเวลาราชการได้หรือไม่นั้นไม่ขอพูดเฉพาะเจาะจงว่าเป็นบุคคลใดแต่การดำเนินการจะต้องไม่กระทบกับเวลางานราชการต้องมีการลาที่ถูกต้องซึ่งมีระเบียบกำหนดไว้อยู่แล้วโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะต้องคอยกำกับดูแลทั้งนี้กรณีของผู้กองแคทที่ผ่านมามีจะมีเรื่องที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติบ่อยครั้งนั้นเห็นว่าจะต้องพูดคุยกับทางผู้บังคับบัญชาดูว่าเป็นอย่างไรมีการกระทำหรือความประพฤติแบบไหนผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะต้องพิจารณาก่อน